เหมือนเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยเจ้าหน้าที่รัฐพูดกับคนที่มาใช้บริการมาติดต่อธุระปะปังที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครบอกเขาโผล่หัวมาทำไมวันนี้คนก็อึ้งเลยเฮ้ยเราเป็นผู้เสียภาษีเรามาใช้บริการนะคุณพูดกับประชาชนแบบนี้ได้ยังไงก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องใช้ใบเกิดใบอะไรด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาเอาเอกสารทางนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนไหมเด็กเลยยังไม่มาที่นี่แล้วก็ยังคุยกันอยู่ว่าถ้าเด็กไม่มีรอให้คุณมาเซ็นไม่ใช่เหรอคุณมายื่นเอกสารไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่รอให้คุณมาเซ็นไงแล้วเจ้าหน้าที่เขาโทรตามเพื่อเซ็นคุณบอกว่ายื่นออกไปไม่มีกำหนดก็ตอนนี้คือเราพร้อมแล้วเราก็เลยมาถามพ่ออยู่ไหนพร้อมไหมพ่ออยู่ไหนก็คือตอบฟังดีๆนะคะคือหนูมาขอคำปรึกษาไม่ใช่มาให้คุณด่านะคุณด่าเราไปหลายรอบแล้วนะเดินทางโผล่หัวมาทำไมเนี่ยนี่ประชาชนมาหานะประชาชนที่ไหนอ้าวพี่ไม่ใช่คนเหรอประเทศอะไรประเทศพม่าก็คนเหมือนกันทำไมต้องบอกว่าโผล่หัวมาก็คุณโผล่มาคุณแจ้งทำไมคุณต้องพูดคำว่าโผล่หัวด้วยล่ะเดินทางเด็กมาครับกลับบ้านไม่ต้องอันนี้มาหูทำไมต้องใช้คำพูดรุนแรงขนาดนี้ด้วยนะมาติดต่อหลายรอบแล้วเขาใช้คำพูดว่าทำไมต้องโผล่หัวมาตอนนี้ทำไมไม่โทรแจ้งเราโทรติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้แล้วเราก็มาที่นี่ก็มาถามเอาว่ามาขอคำปรึกษาทำยังไงต่อแต่คุณใช้คำพูดว่าโผล่หัวมาทำไมอ่ะแล้วคุณเป็นอะไรเขาอ่ะเพราะหลักความใจเย็นไม่ต้องฉันก็เป็นคนโอ้โหคือถ้าคนต้องไปใช้บริการถ้าประชาชนต้องไปพบเจ้าหน้าที่ไปขอความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วเจอตอบกลับมาโผล่หัวมาทำไมวันนี้นี่คือเจ้าหน้าที่ช่วยนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขตแห่งนี้เนี่ยเหมือนกับว่ายังไงฮะเห็นคนเหมือนเห็นผีเหรอฮะโผล่หัวมาทำไมโอ้แล้วมาพูดกับเขาแบบนี้ได้ยังไงคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราได้คุยกับคุณกนกออนด้วยคนที่อัดคลิปนี้เลยเพราะคลิปนี้แชร์กันในเพจ Facebook เจ๊ม้อย V+ นะฮะแล้วคุณกนกออนบอกจริงๆเนี่ยเรื่องมันไม่เกี่ยวกับตัวเองหรอกแต่คุณกนกออนมีเพื่อนเป็นชาวเมียนมาแล้วเขาต้องการจะย้ายทะเบียนเกิดของลูกชายเนี่ยไปอยู่ในทะเบียนบ้านของนายจ้างแต่ก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาคือติดต่อเอกสารไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกเดี๋ยวรอติดต่อกลับนะเมื่อพาสปอร์ตเมื่อเอกสารต่างๆพร้อมทางเขตจะติดต่อผู้หญิงเมียนมาคนนี้ให้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยเดินทางมาที่เขตแต่ด้วยความที่ครอบครัวเมียนมาเขาฟังเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยไม่เข้าใจเลยมาปรึกษาคุณกนกออนซึ่งเป็นคนรู้จักกันคุณกนกออนก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เพราะมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็เลยพากันไปสอบถามทางเขตทางเขตตอบกลับมาก็ยังไม่ได้ติดต่อไปใช่ไหมแล้วโผล่หัวมาทำไมวันนี้บอกว่ามารับเอกสารของน้องผู้ชายคนนี้ค่ะพอดีเจ้าหน้าที่ที่จุดโต๊ะ14เขาโทรไปบอกว่าเสร็จแล้วให้มารับได้ครับแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วเขาก็หยิบใบเกิดแล้วเพื่อนมาดูมาอ่านชื่อแล้วเขาก็บอกว่าเพิ่งโผล่หัวมาทำไมวันนี้แล้วเขาก็บอกว่านี่ไงเขาเจ้าหน้าที่เขาบันทึกเอาไว้ว่าพ่อโทรเลื่อนนัดไม่มีกําหนดแล้วบอกว่าเราไม่ได้โทรหาเจ้าหน้าที่โทรหาเพราะเราไม่ได้โทรหาอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่ามีถ้าเสร็จเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนโทรไปบอกเราเองเราก็รอมาอย่างเงี้ยไม่มีนัดแล้วตอนนี้ใหม่อยู่ที่ว่าคุณต้องไปทําพาสปอร์ตและทําวีซ่าเพื่อเข้ามาเอาลูกคุณมาพร้อมกับพาสปอร์ตเท่านั้นเขาอยากวันนี้เราก็คิดคุยกันว่าเราจะโทรไปถามเจ้าหน้าที่คนเดิมอีกรอบไหมแล้วเขาจะให้คำตอบเราไหมเขาจะอะไรยังไงเราไหมแล้วไอ้น้องคนมอนก็บอกว่าพี่ไก่หนูไม่เอาละจ้างมันเถอะหนูสงสารพี่เมื่อวานไม่เอาละคือเขาก็บอกเนี้ยไม่นี่ฮะแล้วคือเราก็สอบถามตรงๆนะว่าคุณกนกออนแล้วก่อนเดินทางไปที่สำนักงานเขตก่อนที่เขาจะด่ากลับมาเนี่ยได้ลองโทรติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ก่อนไหมโทรแล้วสิน้องก็โทรแล้วแต่สายโทรศัพท์มันไม่มีใครรับบ้างไม่ว่างบ้างจะคุยกับเจ้าหน้าที่คนเดิมก็ไม่อยู่บ้างก็เลยต้องเดินทางบากหน้าไปที่เขตแล้วก็โดนด่ากลับมาในฐานะประชาชนถือว่าต้องถ่อตัวเองไปเลยนะกลับโดนแบบนี้อีกโผล่หัวมาทำไมใช่งงเลยแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องณัฐภาควังจังหวัดเดินทางไปที่สำนักงานเขตด้วยได้คุยกับผู้อำนวยการเขตแล้วนะฮะสำนักงานเขตแห่งนี้ก็ยืนยันว่าเรียกเจ้าหน้าที่คนนี้เข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็ตักเตือนเรื่องการให้บริการแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการโชว์ข้อความที่เข้าไปคอมเมนต์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเขตไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วเรื่องนี้มันเป็นแค่ความเข้าใจผิดเพราะ
ทางเขตเตรียมเอกสารเอาไว้ให้พร้อมหมดแล้วที่ยังไม่พร้อมคือเอกสารที่เกี่ยวกับพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าของครอบครัวชาวเมียนมาเท่านั้นเองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าคุณพร้อมนะเดี๋ยวเราติดต่อกลับมาแล้วคุยกันแล้วคุณค่อยเดินทางมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่เขตหลายรอบแต่เขาก็คือด้วยภาษาก็อาจจะไม่เข้าใจไงแล้วโทรกลับไปก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยต้องไปเองแล้วโดนด่ากลับมาจบที่ตักเตือนจบที่กำชับให้เรื่องเซอร์วิสมายให้รู้จักดูแลประชาชนนะฮะถึงแม้จะเป็นคนไทยหรือชาติไหนก็ตามเนี่ยเขาก็เป็นประชาชนเป็นคนเหมือนกันที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยแห่งนี้ก็เข้าใจทางฝั่งคนไปขอรับบริการนะคือเขาต้องมันเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติด้วยอ่ะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะยังไงตัวเด็กก็อยู่อีกที่นึงเอกสารแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างโอ้แล้วถ้าปล่อยผ่านไปเดี๋ยวเกิดถูกปรับอีกซวยอีกผิดกฎหมายใช่ไหมหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่ค่ะ